สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับ GTV Roleplay Server Seasart นะครับเปล่าวันนี้ผมจะไปขุดเหมืองนะครับป่ะผมเอารถคันนี้ไปเนี่ยแม่งเหยียบ300เลยรถแม่งอย่างแรงอะคันนี้บอกเลยนะครับผมเพิ่งไปเติมน้ำมันให้เต็ม100มาผมรู้สึกว่ารถนี้จะกินน้ำมันมากเลยเนี่ยผมเติม100ขับแป๊บเดียวแม่งเหลือ98แล้วอะนะครับโอเคใครที่เพิ่งเข้ามาก็กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมจะมาลง GTA ให้ดูกันนะครับเพราะว่ามีคนอยากดูนะครับหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่าก็ลงเกมอื่นบ้างเฮ้อลงเด็กช็อตช่องผมเนี่ยมีเด็กช็อตอย่างเดียวจนคนดูแต่เด็กช็อตแล้วเนี่ยผมขอเปลี่ยนเกมอื่นบ้างเฮ้อนะให้ผมลงเกมอื่นบ้างนะครับรู้ไหมมาแล้วมาถึงที่หมายเราแล้วพุ่งกันไปเลยค่อยๆขับนะครับตรงนี้ค่อยๆขับค่อยๆขับเดี๋ยวรถพังรถคว่ำไม่คุ้มนะครับนี่ดีนะที่เอารถยนต์มาถ้าเอามอไซค์มาเวลาตายนี่มันลำบากหมออีกเผื่อแบบในตัวผมมีของไงเดี๋ยวของหายอย่างเช่นปืนเฮ้ยเหี้ยเดี๋ยวรถคว่ำพวกปืนไมโคร SMG เนี่ยซื้อมามันไม่ใช่ถูกๆอ่ะเนี่ยบอกเลยซื้อมาตั้ง 200,000 เดี๋ยวแป๊บนึงไปทางไหนต่อทางนี้เนาะโอเคโอเคค่อยๆค่อยๆค่อยๆนะครับค่อยๆค่อยๆมีคนอยู่เปล่าโอ้มีคนอยู่นะครับป่ะผมจะตัดตอนที่ผมเก็บครบนะครับเอ้ยมันต้องอยู่ตรงพื้นนะครับเก็บเลยออกตรงนี้เข้าใหม่มาได้ไหมแล้วเนี่ยเข้าใหม่โอเคมาครับตอนนี้ก็เต็มเรียบร้อยแล้วนะครับไปดีกว่าปะ Thank you ไลน์ Thank you ปนายเราครบละมาไปล้างหินกันนะครับล้างหินก่อนไปค่อยๆขับนะครับคันนี้แม่งเร็วนะครับแล้วก็คอนโทรลยากด้วยเบรกก็ไม่ค่อยจะอยู่อ๋อรถปิดเลยแน่นอนโอ้ค่อยๆค่อยๆโอ้ยเฮ้ยรถปิวไปแนวเนี้ยอันนี้เนาะค่อยๆไปต้องค่อยๆไปตามทางดีกว่าผมคิดว่าอย่างนั้นนะมันคงจะดีกว่าเราใช้ทางลัดเพราะว่าเราใช้รถยนต์ไงเราไม่ได้ใช้รถมอเตอร์ไซค์นะไปต้องค่อยๆขับนะครับบอกเลยทางตรงก็ค่อยแบบเหยียบยาวแล้วกันมีร้านปืนด้วยข้างนอกปืนเถื่อนหรือเปล่าข้างนอกอะโอ้ยค่อยๆ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 เดี๋ยวคว่ำเดี๋ยวคว่ำมีใครตามหลังผมมาเนี่ยโอ้รถแม่งก็เร็วเหมือนกันนะเนี่ยเบรกก่อนเบรกก่อนเดี๋ยวเลยไปตามผมมาอยู่ปะเออตามมาอยู่นี่วะโอ้เบรกไม่ค่อยจะอยู่ไปมาถึงแล้วล้างหินก่อนนะครับก่อนที่จะไปคัดแยกนะครับว่าอะไรเป็นอะไรนะครับมาครับก็เหลือชิ้นเดียวนะครับโอ้ยโทษเราได้ละไม่เป็นไรป่ะเราจะไปที่โรงงานคัดแยกกันนะครับโอ้โหป่ะไกลเลยยาวเลยไปเลยตายไปนั่นน่ะผมต่อยแม่งไปทีหนึ่งแม่งเจ็บเลยเนี่ยป่ะมาดีกว่าขับรถยาวๆเขาบอกเลยเนี่ยมาดูผมขับรถดีกว่าว่าขับได้เรื่องหรือเปล่าคนข้างหลังตามมาไหมตามมาอยู่เนาะน่าตามมาอยู่แหละหรือไม่ก็อาจจะใช้คนละเส้นทางกับเราที่แบบว่ามันขับง่ายๆอะไรเงี้ยป่ะทำมาเถอะโค้งเราเห็นในเมืองแล้วครับโอ้ค่อยป่าเราจะขับเส้นตรงนะครับป่าว่ามีรถไขก็ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวสักครู่นะครับผมขอตั้งค่าโปรแกรม OBS นิดหนึ่งนะครับ
สักครู่นะครับเพราะว่าผมเปลี่ยนโปรแกรมอื่นมาใช้แล้วไงผมมาใช้ OBS แล้วนะครับไปไปต่อไปทางนี้ใช่ไหมเห็นหน้าทางนี้แหละเอาเฮ้ยมาผิดเส้นทางว่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวให้มันดีเทคใหม่โอ้เลยทางไหนได้บ้างวะเออตรงไปก็แหละปล่อยมันดีเทคเส้นทางเองนะครับอ่ะโอ้ใครวะฝนตกแล้วแบบสวยมากอ่ะผมชอบมากเลยบรรยากาศตอนฝนตกเนี่ยโอ้ยเหินแน่โอ้โหรถกูเดี๋ยวก็พังถ้าพักแหละเดี๋ยวต้องเอารถไปซ่อมด้วยโอ้เดี๋ยวมันจะพังแล้วต้องค่อยๆแล้วต้องค่อยๆขับแล้วครับเดี๋ยวพังเดี๋ยวอยู่ได้ไม่นานแน่รถคันนี้เดี๋ยวต้องรีบเอาไปซ่อมด่วนนะครับเดี๋ยวน้ำไปทางไหนโอเคทางนี้ลงลืมข้างนอกอากาศแม่งเย็นนะครับเข้ามาข้างในดีกว่าอากาศร้อนเลยมีคนอยู่ข้างในด้วยใช่ไหมอ้าวไม่มีว่ะเราจะแยกแร่นะครับว่าอะไรเป็นอะไรนะครับเนี่ยมีทองเหล็กทองแดงเพชรอะไรพวกนี้นะครับก็ตั้งแต่เอาแร่พวกทองแดงเหล็กพวกเพชรเนี่ยคือผมใช้รถยนต์ใช่ไหมแม่งไอสัตว์คือยังไงหลายล่อมากเลยรถมอไซค์เนี่ยมันจะพังมันจะอะไรก็แล้วตามแต่มันเนี่ยดังนั้นผมฝากกันก่อนเนี่ยเงินแม่งหมดอันนี้ผมย้ายเซิร์ฟมาไงเซิร์ฟนี้แม่งอันนี้ไม่ได้อีกเพราะว่าตอนเล่นน่ะแม่งคือไงมันมีหลุดบ้างแบบเกมคราชอย่างเงี้ยใช่ไหมก็คือปัญหาก็คือพอมาเล่นเซิร์ฟนี้แม่งทำอะไรไม่ได้เลยตะกี้ผมจะไปขายเพชรแม่งขายไม่ได้นะครับไม่รู้เป็นไรแต่ตอนที่ผมใช้รถยนต์คันนั้นอ่ะผมแม่งซ่อมตั้ง2รอบเพราะว่าขับไปขับมาแม่งพังรู้สึกอันนี้เซิร์ฟเวอร์3มันเป็นอย่างงี้ป่ะเนี่ยนะมอไซค์แม่งผมหลุดหน้ากาลาดใช่มั้ยผมเอามอไซค์ออกพอขับไปตรงหน้ากาลาดไอ้เหี้ยรถแม่งระเบิดแม่งมีใครก็ไม่รู้ขับชนแล้วมันทำรถระเบิดรถแม่งน่าจะรถแบบโดเนทมาด้วยแหละแม่งแรงขนาดนั้นนะกลายเป็นว่ารถคันนี้มอไซค์คันนี้ผมเสียไปคันนึงไงแล้วผมก็ต้องไปเอามันที่พาวแต่ก่อนจะไปพาวเนี่ยต้องเอาคนไปส่งนะครับแล้วผมเอารถคันนี้ไปเก็บก่อนนะครับก็คลิปนี้มันก็คงไม่มีอะไรมากครับคงแบบสั้นๆแค่นี้แหละนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับแต่ว่าก่อนผมจะทำคลิปเนี่ยก่อนเปิดคลิปเนี่ยนะครับคือผมตายแล้วรอบนึงหมอมันเอา10,000แม่งเอ้ยตอนนี้เงินผมมี600,000แล้วถ้าผมเอาไปขายเพชรเนี่ยเอาเพชรเอาทองไปขายก็น่าจะได้อยู่แล้วผมดูของในตัวก่อนของหายปะไม่หายนะครับยายเซิร์ฟมีทองเหล็กแล้วก็เพชรเหลืออยู่นะครับมาเดี๋ยวผมเอารถไปเก็บก่อนนะครับโอเคนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเฮ้ยผมไม่ได้พกเงินสักบาทเอ้ยได้อยู่นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับเดี๋ยวจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ